สวัสดีครับอยู่กับแท็ก84ตัวชาแนลนะครับวันนี้เราซื้อเผือกมาเนาะประมาณโลกว่าๆกับ2โลโลครึ่งนะครับหั่นปอกเผือกนะครับทำความสะอาดนะครับเราจะมานึ่งข้าวเนาะนึ่งข้าวใส่กับเผือกเนาะนี่หั่นเรียบร้อยแล้วเราจะมานี่นะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับข้าวเหนียวนี่ครับเราหั่นแล้วซอยแล้วครับนี่ครับเผือกนะครับเท่ากับไอ้ลูกเต๋าลูกเล็กๆนะครับลูกเต๋าเนาะลูกไฮโลเนาะลูกไฮโลเม็ดน้อยๆนะนี่นะประมาณนี้แหละนี่เนาะแค่ข้าวไว้เนาะเราจะนึ่งใส่กับข้าวเหนียวเนาะโอเคไปนึ่งกันเลยนะครับเราจะนึ่งด้วยกระทะไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นผ้าขาวเนาะผ้าขาวเราห่ออันนี้ข้าวเหนียวเราแช่ไว้แล้วเนาะแช่ไว้ประมาณสักแล้วแต่นะครับ5นาทีขึ้นเนาะ5นาที10นาทีเนาะแล้วแต่บางคนก็แช่ไว้เป็นชั่วโมงบางคนก็แช่ไว้ครึ่งวันบางคนก็แช่ไว้เป็นคืนเอาแล้วแต่ที่สบายใจเลยนะครับแต่อย่างเนาะแช่ประมาณสัก5นาทีขึ้นเนาะ5นาที10นาทีเนาะข้าวมันจะได้แบบนั่นๆหน่อยเนาะแช่ข้าวอันนี้ก็เป็นไอ้เผือกเนาะที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าเนาะใส่ลงไปเนาะเวลานึ่งข้าวสุกมันจะหอมเวลาเรากินกับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวกับไอ้เผือกหอมเนาะนี่เขาเรียกว่าเผือกหอมเนาะไปซื้อมาเนาะจากตลาด103เนาะเผือกเนาะเราไม่ได้ปลูกเองนะครับไปซื้อมาจากตลาด103เนาะโลเนาะโลหนึ่งกับประมาณเกือบ20,000โล20,000เนาะคิดเรียนเนาะก็ประมาณ80 บาทเนาะเผือกโลละ80 บาทเนาะเบิ่งเอาพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะบ่นั่นหรอกเพราะว่าค่าเงินบาทมันสูงเนาะก็สิอยู่ประมาณถ้าเนาะตีเป็นเงินไทยก็จะตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณที่ประมาณ70 บาทนะครับถ้าเงิน250เนาะ20,000เนาะตกอยู่ประมาณ80 บาทเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่แหละเผือกหอมเนาะนี่เฮ็ดจังได๋ได้เนาะเฮาบ่ได้ปลูกเองเนาะซื้อมันก็ต้องธรรมดาบ่ซื้อก็บ่ได้กินเฮ็ดจังได๋คะนะอ่ะหน้าตาก็สิประมาณนี้เนาะเอาน้ำใส่หม้อกระทะไฟฟ้าเอาเลยนะครับเปิดเดี๋ยวรอเปิดรอเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยนะครับโอเคปิดกันเลยวันนี้นึ่งแบบห่อผ้าขาวเนาะไม่ได้แบบนึ่งแบบหวดเนาะครับมาประมาณนี้ครับยกไปใส่เลยครับปิดฝาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันเลยนะครับนี่ครับโอ้ยควันจะเป็นจังใดโอ้โหร้อนจีเลยนึ่งข้าวใส่เผือกหอมๆนะครับนึ่งข้าวใส่เผือกหอมเนาะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้จะมีควันในนี่ครับควันไอข้าวนะครับครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับย่อไปออกไปใส่กระติกข้าวเลยนะครับโอเคครับจะไปดูครับครับนะครับย่อเกลือโรยนิดนึงนะครับเกลือโรยไปเลยครับโอเคครับย่อใส่กระติกข้าวเลยนะครับกินเปล่าๆก็อร่อยนะครับไม่เชื่อลองไปทำดูนะครับการหน้าตาจะประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้แบบเผือกมันแบบเละมากนะครับเอาแบบพอดีนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่กระติกข้าวเลย
ครับเอาใส่กระติกข้าวเหนียวเลยเด้อลองชิมดูก่อนครับว่าอร่อยไหมครับโคตรอร่อยเลยนะครับใครชอบน้ำตาลก็น้ำตาลใส่นะครับไม่ต้องใส่น้ำมากมายก็ได้ครับกินง่ายๆเนาะสไตล์แบบบ้านๆแค่เผือกก็หอมแล้วนะครับเอาประมาณนี้เนาะครับนึ่งข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวไก่น้อยด้วยนี่นึ่งข้าวเหนียวไก่น้อยเนาะใส่เผือกหอมโอเคประมาณนี้เนาะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย